ล้อมผู้ที่เขาไว้วางใจที่ใจเขาเขาพึ่งพาและกำลังที่แข็งแกร่งที่อบล้อมลูกตัวขาในทุกๆวันที่ขาอ่อนแรงข้าจะไม่กลัวเพราะพระองค์เป็นกลางกายพระองค์ยืนถือเขาไว้ตั้งพลังให้ข้าเข้มแข็งเราวิญญาณทำให้ข้ามีความสุขพร้อมเผชิญทุกอย่างและในยามที่น่ากลัวพระองค์ยืนถือเขาไว้ตั้งพลังให้ข้าเข้มแข็งเราวิญญาณทำให้ข้ามีความสุขพร้อมเผชิญทุกอย่างและในยามที่น่ากลัวข้าจะไม่หวาดหวั่นข้าจะไม่เดียวดายพระองค์เป็นพระนำเดียวพระองค์เป็นแหล่งความรอดผู้ที่ข้าไว้วางใจที่ใจข้าก็เป็นความแรงกำลังที่เข้มแข็งที่อบล้อมรอบตัวข้าในทุกๆวันที่ข้าอ่อนแรงเราพระองค์มีข้ากายพระองค์ยืนถือเขาไว้แต่พลังให้ข้าเข้มแข็งเราวิญญาณทำให้ข้ามีความสุขพร้อมเผชิญทุกอย่างแม้ในยามที่น่ากลัวพระองค์ยืนถือเขาไว้แต่พลังให้ข้าเข้มแข็งเราวิญญาณทำให้ข้ามีความสุขพร้อมเผชิญทุกอย่างข้าจะไม่หวาดหวั่นข้าจะไม่เดียวดายเดินในหุบเขาเงามัจจุราชแห่งความตายที่นั่นข้าพเจ้าจะไม่กลัวเพราะว่าพระองค์ทรงเคียงข้างข้าพเจ้าในประสบการณ์จริงของดาวิดได้พูดแบบนั้นและประสบการณ์ของท่านล่ะท่านกล้าพูดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราทั้งหลายและในวันนี้พระยังกระทำกิจยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตเรากระทำวันนี้ขอเพียงแต่เราเชื่อวางใจเราจะเห็นและสัมผัสคริสตจักรเบื้องบนเราที่เราเชื่อและวางใจไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนแปลงองค์อัศจรรย์เราเป็นเองมองทรงทำไมอยู่เทไฟลงมาเผาเคลียร์ผู้ชาทรงเปิดจะไม่ได้และในวันนี้พระยังกระทำที่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตเราก็ทำวันนี้ขอเพียงแต่เราเชื่อวางใจ
ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ว่าวันนี้พระองค์ก็ยังสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราทั้งหลายได้เหมือนกันถ้าเรากล้าเชื่อเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่นำไปข้างหน้าเรานะครับพระเจ้าพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งและในทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นั่นเองเราจึงไม่จำเป็นจะต้องหวาดหวั่นสิ่งใดนะครับพระองค์อยู่ในทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยพระหัตถ์พระองค์ทรงนำฉันให้พ้นจากมืดกับพันสว่างทรงให้ทางชีวิตให้ทุกที่กางเขนมีเสรีในพระองค์ทุกวันเกิดในชีวิตมีพระเจ้าองค์นิรันดร์จะไม่มีพระใดใดไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนรักพระองค์ไม่มีเหมือนพระองค
เราสามารถจะสาธุการพระนามของพระเจ้าในทุกๆสิ่งในชีวิตของเราไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขว่าสิ่งดีที่เราคิดว่าดีแต่ว่าทุกสิ่งเราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้นะครับมีเพลงบทหนึ่งบอกว่าแม้ว่ามีพายุเข้ามาในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ว่าพระองค์ทรงสถิตณที่นั่นเมื่อสาวกได้ข้ามกาลิลีเวลานั้นพระเยซูทรงนอนหลับอยู่ที่ใต้ท้องเรือแล้วก็เมื่อเกิดพายุขึ้นสิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าเขากลัวแต่ว่าเขาก็ไปปลุกพระเยซูและพระเยซูบอกว่าพวกขาดความเชื่อน้อยและพระองค์ทรงสั่งห้ามลมและทะเลและก็มันก็หยุดจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้เคยไปไหนห่างจากชีวิตของเราทั้งหลายมันอยู่ที่ว่าเราตระหนักหรือเปล่าให้ผู้หญิงร้องนะครับโอ้
ไปกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อพายุพัดมาท้องฟ้าทำลายขัดยืนเหนือคลื่นลมด้วยน้ำพระพระบิดาจะทรงอุ้มชูดูแลข้าจะนิ่งอยู่ไว้ใจวางใจในพระหัตถ์มั่นคงพระองค์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ครอบครองโลกและสวรรค์แม่น้ำภูเขาทะเลอยู่ใต้พระหัตถ์พระองค์ทรัพย์สิ่งที่พระองค์สร้างมาเปล่งเสียงโหล่งใหญ่เกินกว่าที่เราทั้งหลายวางใจลงไม่ได้พระองค์ทรัพย์สิ่งที่พระองค์สร้างมาเปล่งเสียงโหร้องพระทรงเป็นราชาเหนือทุกสิ่งปกครองเหนือทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเกินกำลังของเราถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าพระสองพระปล่อยโรคภัยไข้เจ็บจะรับการรักษาหายตาบอดเห็นแม้คุณเจ็บป่วยจะหายดีไม่มีอะไรเกินอำนาจพระเป็นราชาพระสองเป็นราชาเหนือทุกสิ่งปกลองเหนือทุกอย่างและไม่มีสิ่งใดเกินกำลังของพระองค์เมื่อทรงปลดปล่อยฤทธิ์ใหญ่
ื่นต่อพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลวันนี้ถ้าท่านป่วยเชื่อในพระเจ้าสิครับว่าพระเจ้ารักษาได้วันนี้ถ้าท่านมีปัญหาใดๆให้เรากล้าที่จะเดินไปต่อไปโดยยึดมั่นในพระองค์พระทรงเป็นราชาเหนือทุกสิ่งปกครองเหนือทุกอย่างและไม่มีสิ่งเกินกำลังของพระองค์เมื่อทรงปลดปล่อยฤทธายิ่งใหญ่คนตาบอดเห็นแม่คนเจ็บป่วยจะหายดีไม่มีอะไรเกินอำนาจของพระองค์ไม่มีอะไรเกินอำนาจของพระองค์ได้ในพระองค์ให้เราเชื่อในพระองค์ให้เราเชื่อในพระหันต์ทรงฤทธิ์ให้เราเชื่อในพระนามที่วิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบครองอยู่จากใจของเราทรงสดับคำอธิษฐานเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์กล้าเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานร้องต่อพระเจ้าสิครับเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์เมื่อเราลองจุดต่อพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานพระทรงเป็นราชาเหนือทุกสิ่งปกครองเหนือทุกอย่างไม่มีสิ่งใดของพระองค์มาทรงปลดปล่อยฤทธายิ่งใหญ่คนตาบอดเห็นและคนเจ็บป่วยจะหาย